การวัสดุก่อสร้างก็ยังเฮ็ดเฮียดเป็นเงินตาคือเก่าและอัตราแลกเปลี่ยนนี่เทียบเนี่ยมันเทียบทั้งนอกทั้งหมดจับโทรศัพท์ขึ้นมาอะโลราคามื้อนี้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าใดก็เว้าไปตามนั้นนั่นโลดฉะนั้นสิเฮ็ดแนวใดแก้ปัญหานี่นี่ท่านข้าพเจ้าอยากเสนอให้บรรดากระทรวงการเกี่ยวของนี้ธนาคารกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าคนเกี่ยวของต่างๆนี่ทบทวนเบิ่งคืนว่ามาตรการที่พวกเฮาเฮ็ดได้นี่นี่ใดหรือบ่คันบ่ได้ก็ควรจะมีการเข้มงวดมีการเพิ่มทวีอันนี้อยากเสนอต่อรัฐบาลตื่นซึ่งอยู่ในนี้นี่บรรดาสินค้าต่างๆที่ต่างประเทศลงทุนอยู่ในลาวก็คือกันก็ยังเรียกเก็บเป็นเงินตาอยู่ฉะนั้นอันนี้ขอให้เอาใจใส่ปัญหาที่2ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าต่อกับการซุกยู่กระตุ้นการลงทุนนี่ปัญหาของพวกเฮาปัจจุบันนี้แม่นปัญหายุ่งยากกับหมู่แม่นหมู่บ่มาลงทุนนี่แม่นปัญหาพื้นฐานโครงล่างต้นตอแม่นเส้นทางคมนาคมซึ่งผ่านการแลกเปลี่ยนพบปะกับธุรกิจหลายหลายทางนี่เขาเจ้าก็ส่องแสงทั้งภายในและต่างประเทศก็ส่องแสงว่าปัญหายุ่งยากกับหมู่และแม่นสิ่งเอื้ออำนวยความสะดวกก็แม่นเส้นทางคมนาคมพวกเฮายุ่งยากแท้ฉะนั้นขอให้รัฐบาลก็คือกระทรวงโยธาธิการนี่ควรบ่มีการปฏิรูปดันการสร้างทางในรูปแบบที่เดิมๆพวกเฮาสร้างมานี่นี่สร้างไปแล้วจักหน่อยก็เพ่ฮอดฤดูมากก็เพ่ๆมดรวมทั้งการคุ้มครองน้ำหนักก็คือกันพวกเฮาเว้ากันมานี่สภานี่เว้ากันตลอดมาแต่ว่าการคุ้มครองน้ำหนักนี่มาฮอดคู่มือนี่บรรดาสหายที่สมาชิกสภาอยู่แต่ละเขตนี่ก็ส่องแสงมาก็ยังบ่สามารถที่คุ้มครองได้ฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอมาตรการหนึ่งการคุ้มครองน้ำหนักนี่อยากให้เป็นความรับผิดชอบของซัฟเฟอร์รถนี่คันคุ้มซัฟเฟอร์รถนี่ใดนี่ข้าพเจ้าคิดว่าบ่กล้าเอาขึ้นดอกเกินน้ำหนักนี่คันว่าผู้ใดน้ำหนักเกินและเป็นปรับใหม่ซัฟเฟอร์รถนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอให้บรรดามาตรการส่วนไปสั่งอันนี้สั่งอันนั้นบางเทื่อเนี่ยป้าคันว่าอยากเบ้าเนี่ยข้าวเงินให้ก็เอาได้เอาแล้วก็ปล่อยไปได้อันนี้นะอันนี้จริงใจเบ้าเดียวกันแลกเปลี่ยนได้อันนี้นะและปัญหาหนึ่งอีกนี่มันเกี่ยวกับการก่อสร้างความจริงนี่ประเทศลาวเฮานี่มีนักลงทุนเข้ามานี่สร้างเขื่อนสร้างยังเมกาโปรเจกต์หรือว่าจํานวนนี่หลายถ้าหากพวกเฮาคุ้มได้ระดับการคุ้มครองเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของพวกเฮาน่าจะไปดีกว่านี้แต่กุ้งกันขามพวกเฮาลงทุนไปเท่าใดก็แม่นการกระตุ้นให้ประเทศที่มีวัสดุก่อสร้างนั้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นพวกเฮาได้แต่น้อยเดียวอาหารการกินแม้กระทั่งอาหารการกินเพิ่นก็เอามาวัสดุก่อสร้างเพิ่นก็เอามาแรงงานเพิ่นก็เอามาทุกอย่างเพิ่นเอามาคนลาวเฮาได้ยังได้อันนี้จิตใจอยากให้คนคว้าเบิ่งพวกเฮาสิปฏิรูปในใดหนึ่งเกี่ยวกับการลงทุนนี่รวมทั้งการท่องเที่ยวก็คือกันอยู่นี่นะท่องเที่ยวนี่พวกเฮาอยากดึงดูดท่องเที่ยวแต่ว่าวิธีเอาเงินบ่มีเอาเข้ามาเที่ยวละเทื่อนี่เพิ่นก็ถือเอาของกินมากินพร้อมอีกฉะนั้นนี่หลายจุดนี่ข้าพเจ้าอยากเสนอให้ว่าพวกเฮาควรริเริ่มว่าจะต้องได้สร้างพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆให้มีการผลิตเดี๋ยวนี้ติดพันกับอันนี้นี่มันแฮธาตุแฮธาตุพวกเฮานี่ขุดค้นแฮเล็กแฮยังนี่หลายหมู่บ้านนี่สมาชิกสภาหลายท่านก็เสนอแล้วควรมีการหันมาปรุงแต่งเป็นวัสดุก่อสร้างรับใช้ภายในต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเก่า